ช่วงโควิด -19 แบบนี้หลายธุรกิจหลายอาชีพก็มีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์อย่างที่สมุทรสาครอย่างที่เราทราบกันอยู่นะคะเป็นพื้นที่สีแดงรถ2แถวเขาก็ต้องปรับตัวเหมือนกันจะให้บริการลูกค้าให้บริการผู้โดยสารทุกคนต้องปลอดภัยด้วยวิธีแบบนี้เราไม่ธรรมดาเล่าแบบแรปข่าวครบจบใน1นาทีชิดหน่อยหน่อยเพชรเอาใหม่ถอยห่างอีกนิดนั่นแหละไปๆยาวไปโควิดระบาดลามทั่วทุกพื้นที่สมุทรสาครเป็นหนึ่งในพื้นที่มีสีแดงควบคุมสูงสุดทุกกรณีแม้แต่รถโดยสารก็ต้องปรับตัวแบบนี้ยิงวัดไข้แล้วก็ฉีดเจลก่อนขึ้นรถมีฉีดแอลกอฮอล์ล้างทั่วกระบะแล้วก็จอดตากแดดฆ่าเชื้อครับนี่คือรถ2แถว3แถวหรือ4แถวถ้า5แถวจะเป็นยานอาจารย์หนูนะพี่การที่นั่งโดยสารชอบมากซอยทีทีผู้โดยสารนั่งในช่องกันโควิดกระเด็นใส่อีใช้ส่งพนักงานต้องสร้างความมั่นใจทุกคนที่ไปกลับต้องตรวจวัดไข้ฉีดแอลกอฮอล์ล้างรถทุกครั้งไปปฏิบัติเคร่งครัดโควิดจะได้หมดไปหมดไปเย้นี่เป็นไงคะปกติเราจะได้ยินรถสองแถวพูดว่าเช็ดนายหน่อยเพตอนนี้ต้องพอก่อนพักคำนี้ก่อนนะคะเป็นถอยห่างอีกนิดเพอีกนิดนั่นแหละโอ้ต้องเว้นระยะห่างกันสักหน่อยนะคะแล้วก็มีเป็นการนำที่กั้นมากั้นเอาไว้นะคะเป็นช่องๆเพื่อให้ผู้โดยสารเนี่ยนั่งแต่ละช่องไปแล้วก็รถคันนี้เนี่ยเขาเอาไว้รับส่งพนักงานโดยเฉพาะนะคะไม่ได้ใช้บริการทั่วไปฉะนั้นเขาก็มีการทำความสะอาดล้างแอลกอฮอล์เช็ดถูอย่างดีนะคะทั้งก่อนให้บริการแล้วก็หลังให้บริการด้วยนี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีปรับตัวสู้โควิดในยุคนี้คุณผู้ชมคะและทั้งหมดนี้คือสีขยี้ค่ะสวัสดีจ้า